สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Ragnarok Origin นั่นเองครับตอนนี้ตัวเกมก็เปิดทดสอบอยู่นะครับสามารถโหลดมาเล่นได้บนสโตร์อเมริกานะจ๊ะใครที่สนใจก็ลิงก์โหลดเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมเกมนี้ก็จะเป็น Ragnarok อีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นผ่านๆมาบ้างว่ามีภาษาไทยอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นคือเซิร์ฟเถื่อนนะครับตัวเนี้ยจะเป็นเซิร์ฟแท้เนาะภาษาไทยยังไม่มีนะครับสำหรับเซิร์ฟแท้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศดีกว่าครับมากดเข้าไปเลยนะครับผมผมก็ลองเล่นไปนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นตัวในส่วนของเวทนะครับที่ผมได้ทำการลองไปเลเวล20นะครับอ่ะเดี๋ยวกดบวกเข้ามาดูตรงนี้นะครับเขาก็จะมีตัวละครให้เราเลือกนะครับก็คือเป็นตัวผู้ชายแล้วก็ตัวผู้หญิงนะครับสามารถที่จะทำการปรับแต่งทรงผมได้นิดๆหน่อยๆนะครับประมาณนี้เนี่ยครับผมเปลี่ยนสีผมได้นะอยากจะเปลี่ยนสีอะไรก็ลองเปลี่ยนดูนะครับประมาณนี้แล้วก็หน้าตาก็เปลี่ยนได้ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสีข้างในตานั่นเองนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นตัวผู้หญิงนะครับส่วนตัวผมเนี่ยจะชอบตัวผู้หญิงนะเพราะว่ามันดูน่ารักกว่านะครับผมนะครับแล้วแต่ความชอบของใครมันนะอันนี้นะครับโอเคนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วก็กด Start Adventure เข้าไปนะครับมันก็จะพาเราเข้าไปข้างในตัวเกมนะครับเพื่อที่จะไปเริ่มต้นเล่นนั่นเองครับตัวเกมแรกๆเข้ามาก็มันก็จะมีการสอนนั่นเองนะครับว่าเอ้ยเล่นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็กดข้ามๆไปนี่ฮะมาแล้วนี่บรรยากาศเห็นไหมครับคือเวอร์ชันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นเวอร์ชันที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับบน PC เหมือนกันนะครับเพราะว่าแผนที่อะไรเนี่ยนะครับเขาอิงมาจากบน PC เวอร์ชันคลาสสิกนะครับผมอันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของตรงที่แบบให้โนวิดมาเกิดอะนะครับเราจะเจอทุกคนที่อยู่ในตัวเกมนะครับผมเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์มันมีเซิร์ฟเดียวนะตอนนี้นะครับเป็นเซิร์ฟทดสอบเฉยๆนะเนี่ยก็กดไปนะครับมันก็จะวิ่งไปรับรับเวทอะไรแล้วนะครับเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มาถึงตรงนี้เราก็ทำการตั้งชมตั้งชื่อตัวละครไปประมาณนั้นนะครับผมผมก็ตั้งก่อนนะฮะโอเคนี่ครับเรียบร้อยแล้วก็กดตกลงนี่ชิดเรียบร้อยแล้วครับตั้งชื่อเสร็จเรียบร้อยก็กดไปฮะมันก็จะมีเควสต่างๆเนาะให้เราทำนะครับผมอันนี้เนี่ยในส่วนของหน้าตรงนี้ผมจะให้ดูแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปตรงตัวละครที่ผมได้ทำการแบบว่าเล่นไปแล้วก็คือตัวเมดเมื่อกี้นะครับผมเนาะมันจะได้มีอะไรปลดล็อกมาบ้างแล้วนะครับอันนี้ให้ดูบรรยากาศคร่าวๆเฉยๆตรงเทรนนิ่งกาวนะครับประมาณนี้นะฮะแผนที่เนี่ยก็จะแบบไม่คุ้นนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเทรนนิ่งกาวไงนะครับผมนะแต่ถ้าเราเข้าไปข้างในตัวเกมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแผนที่หลายๆอย่างมันจะค่อนข้างคุ้นสำหรับคนที่เล่นแร็กนาร็อกอยู่แล้วนะครับผมโอเคเนี่ยฮะก็ทำเควสไปอ่ะคร่าวๆแล้วกันนะครับในส่วนของหน้านี้เดี๋ยวผมจะกลับไปที่ ID ไม่ใช่ ID ดิเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ตัวละครตัวเดิมนะครับที่ผมเล่นไว้เนาะสลับตัวมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็มาอยู่กับตัวสายเวทนะที่ผมได้ทำการลองเล่นไปก่อนหน้านี้นะครับเลเวล20แล้วนะครับผมแล้วก็ณตอนนี้ผมจะอยู่ในเมืองมอร์ล็อกนะครับผมนี่ฮะเห็นไหมพื้นที่ที่คุ้นเคยสำหรับคนที่เล่นแร็กนาร็อกมาก่อนอยู่แล้วนะครับจะคุ้นเคยกันดีเนาะประมาณนี้นะครับก็กดขยายดูแผนที่ได้นะครับนี่ฮะเห็นไหมมันจะมีการแบบว่าออกแบบมาให้คล้ายกับเวอร์ชัน PC คลาสสิกพอสมควรนะครับในส่วนของแผนที่นะแต่ว่าตัวพวก NPC อะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อที่จะให้มันเข้ากับเวอร์ชันมือถือนั่นเองทีนี้ก็ตัวเกมก็จะมีเควสตรงนี้ครับให้เรากดรับนะครับเหมือนเกม MMO ทั่วๆไปแหละนะครับผมแล้วก็มุมกล้องเนี่ยสามารถหมุนได้นะครับเนี่ยปรับเป็น 3D ได้นะครับแบบนี้เห็นไหมครับแล้วก็หมุนดูบรรยากาศต่างๆได้นะครับผมนะตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นตอนช่วงกลางคืนมั้งนะครับผมมันจะมีกลางวันกลางคืนด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวกดออกจากตรงแผนที่ดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะไปอีกแผนที่หนึ่งนะครับผมวาร์ปไปเลยมาเวลเควสนี้ก็ให้เราจัดการกับตัวพิกกี้นะครับเนี่ยตัวพวกนี้ครับก็จัดการไปนะฮะระบบการโจมตีนะครับต่างๆนะครับการต่อสู้ก็ออโต้ล้วนๆนะครับผมชิวๆไปนะครับผมมันจะมีให้เราเนี่ยมากดปรับตรงนี้ได้นะครับว่าเราจะปรับในส่วนของออโต้อะไรยังไงบ้างนะครับก็คือเราติ๊กได้ว่าเราจะโจมตีตัวมอนสเตอร์ตัวไหนนะครับหรือว่าจะโจมตีทั้งหมดก็แล้วแต่นะครับผมนะแล้วล็อกเวอร์ชันอื่นๆก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับนะกดออโต้ไปนะให้มันจัดการไปเลยนี่ครับผม
รู้สึกว่าในส่วนของเวอร์ชันนี้เนี่ยนะครับคนก็มาทดสอบยังไม่เยอะมากนะครับมันไม่ต้องแย่งในส่วนของมอนสเตอร์มากนักนะครับผมคิดว่าส่วนนึงเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าแร็กนาร็อกเนี่ยมันเปิดมาหลายเวอร์ชันมากๆแล้วเนาะนะครับผมคนก็อาจจะมีเบื่อๆบ้างก็ได้นะครับคิดว่าอนาคตน่าจะยังมีอีกนะครับสำหรับแร็กนาร็อกนะครับเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนะครับผมโจมตีไปให้ทำเควสไปนะครับทีนี้เรากดขยายเข้ามาดูตรงนี้หน่อยนิดนึงนะครับก็จะเป็นพวกเมนูต่างๆมาดูที่เซตติ้งก่อนนะครับมันก็จะมีให้เรามาปรับในส่วนของพวกกราฟิกต่างๆนะครับรวมถึงจำนวนคนที่อยู่ในแผนที่แล้วก็ตัว FPS นะครับก็ปรับได้เลยนะ60 FPS นะครับส่วนอื่นๆก็ลองอ่านดูแล้วก็ลองปรับดูนะครับแล้วก็ภาษาเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ายังมีแค่ภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ต่อมามาดูเมนูครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวทหารรับจ้างนะครับที่เดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยนะครับมันจะมีการปลดล็อกแล้วก็ตัวเกมมันจะมีการสอนว่าเราจะต้องทำการจ้างทหารรับจ้างยังไงนะครับผมประมาณนี้นะโอเคต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้ครับพวกแฟชั่นต่างๆนะครับเรามาลองใส่ได้นะแล้วก็ทำการคราฟได้นะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์นะครับมีของดีไม่ใช่อุปกรณ์นะครับเนี่ยมีของตรงนี้ครับที่เป็นวัตถุดิบนะฮะเราก็สามารถที่จะมาคราฟได้เลยนะครับมีแบบเนี่ยครับแว่นตรงแว่นตาอะไรต่างๆนะครับผมโอเคนี่ครับอันนี้เป็นกระเป๋านะครับด้านหลังเนาะนะครับผมบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็อาจจะต้องแบบหาวิธีมานะอาจจะมีได้จากกิจกรรมอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะมีบอกอยู่นะครับแล้วก็มีคอสตูมอะไรต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าใครมีตังก็ไปเติมตังแล้วก็ลองไปสุ่มดูนะครับมันจะมีให้เราสุ่มด้วยนะครับผมโอเคอันนี้จะเป็นทรงผมนะครับซึ่งจะสังเกตเห็นว่าทรงผมเนี่ยมันจะมีเยอะมากกว่าตอนที่เราทำการสร้างตัวละครนะเห็นไหมมันจะมีทรงผมแปลกๆขึ้นมาให้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบหน้าตานะครับอาจจะเปลี่ยนได้เท่าเดิมนะครับผมประมาณนี้เนาะโอเคต่อไปก็จะเป็นในส่วนของกิลด์นะครับนี่ครับกิลด์ต่างๆนะครับผมก็จะมีคนเริ่มสร้างเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับโอเคแล้วก็อันนี้ครับเป็นอัลบั้มนะครับผมกดเข้ามาดูอัลบั้มแบบถ่ายลงถ่ายรูปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เก็บไว้นะครับผมประมาณนี้นะฮะต่อไปก็ไม่มีละมีแค่เซตติ้งตรงนี้นะครับส่วนด้านบนนะครับจะมีตรงนี้ครับสกิลนะครับเราสามารถที่จะมาทำการอัพในส่วนของสกิลตัวละครได้นะครับมันจะค่อยๆปลดล็อกมาเรื่อยๆนะครับตามเลเวลอะนะครับผมเนี่ยกดออโต้ได้เลยนะเพื่อที่จะให้มันทำการออโต้สกิลต่างๆนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นแร็กนาร็อกมาก่อนนะครับก็ใช้ออโต้ตรงนี้แหละนะครับผมมันจะแนะนำเลยว่าควรจะอัพอะไรเห็นไหมครับหรือว่าใครที่เคยเล่นมาอยู่แล้วนะครับแล้วอยากจะเล่นสายอื่นอย่างเช่นเวทเนี่ยนะครับมันก็จะมีให้เราอัพอยู่นะครับก็แล้วแต่เลยนะครับเดี๋ยวผมกดอัพออโต้ไปนะครับแล้วก็ในส่วนของค่าพวกสเตตสเตตัสต่างๆนะครับก็ลองมาอัพดูนะครับผมลองมาดูได้นะครับผมโอเคนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นโบนัสนะครับรับไปเรียบร้อยโอเคนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการอัพสเตตสเตตัสนะครับถ้าเกิดมันมีเนี่ยมันก็จะขึ้นจุดแดงๆขึ้นมานะครับสเตตัสก็คือทำการออโต้ได้เลยนะครับเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นนะจะได้ไม่ต้องยุ่งยากนะครับส่วนคนที่เคยเล่นก็เนี่ยฮะก็ปรับเอานะครับสายเวทจะมาอัพในส่วนของ ATR ก็คงไม่ใช่นะนะครับผมก็ควรจะอัพเป็นอินหรือว่าเด็กนะครับเด็กก็จะทำให้เราไล่เร็วขึ้นนะครับส่วนอินก็จะทำให้เราเนี่ยทำการแบบโจมตีได้แรงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นจ็อบเนาะนี่ฮะตามนี้นะครับผมโอเคนะครับส่วนอื่นๆก็เนี่ยฮะก็จะมีเควสต่างๆนะครับให้เราได้มารับนะครับเป็นเควสประจำวันนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับผมไม่ได้จะเก็บเลเวลไปต่อนะครับแล้วก็มีอีเวนต์ให้เราทำด้วยนะครับเนี่ยกดเข้ามาดูนะฮะอีเวนต์ต่างๆพวกนี้นะครับผมค่อยๆเล่นไปเดี๋ยวก็จะมีพวกบอส MVP อะไรเงี้ยมาให้เราเก็บด้วยนะครับผมประมาณนี้นะนะครับก็คร่าวๆจะเป็นประมาณนี้นะในส่วนของตัวเกมนะครับวันนี้ผมเอาบรรยากาศแบบเล็กๆน้อยๆมาให้ดูนะครับก็ยังไงสำหรับคนที่ อยากจะเล่นเกมนี้นะครับลิงก์โหลดก็คือจะอยู่ใต้คลิปนะครับไปโหลดมาเล่นกันได้เลยนะครับผมนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยกันละกันนะครับว่าเดี๋ยวยังไงเราค่อยมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้เอาไว้ตรงนี้ครับไปละสวัสดีทุกคนครับผม